ตัวนี้นี่ก็จบไปครับจบไปในเพียงยกที่สองนะขณะยอดดอยนี่อาจารย์มีเซเซนะครับแต่ว่าก็ชิงจังหวะออกแข้งนะครับเตะเต็มก้านคอเจ้าเตะเต็มก้านคอเสือใหญ่นะครับล่วงเลยครับคู่นี้คู่นี้นี่ถ้ามีการชกน่าจะว่าเต็มตัวมาดีนะเตะก้านคอเจ้าเสือใหญ่นี่จอดเลยนะยกที่สองก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศหลังเกมนะครับแต่พี่ถามว่าโหดก่อนหน้านี้ต่อยเขาเอ้ยการสั่งเลยนะยอดการสั่งเลยนะอ๋อยืนถึงมือหมอแล้วสบายสบายแล้วโอ้โหไม่ได้มีอะไรแต่มีเรื่องมากเลยนะก็มีอะไรของเขาตลอดสั่งกับนะครับที่ทำเต็มที่แล้วผ่านไปจนถึงครับโดนอะไรรู้ไหมโดนรู้ตัวไหมรู้ตัวเราโดนอะไรเดี๋ยวไม่รู้ตัวก่อนแล้วตั้งโอ้ยที่ตั้งใจมาโอ้ยจะไม่โดนจะมันแน่เนาะจังหวะที่เราโอเคจังหวะที่เราฮุกซ้ายนี่เขาก็มีอาการเหมือนนะตรงนั้นเราชะล่าใจด้วยยังไงกำลังจะตามไปน็อกเลยเนี่ยเราก็กะปิดบัญชีเลยแต่ว่ามันหลวมหรือว่ายังไงใช่ครับโหต่อยเข้าเอ็นไปมาก่อนที่เราจะโดนเนาะเสียดายนะนิดเดียวโดนจังหวะเดียวก้านคอทีเดียวลงเลยรู้ตัวไหมว่าเราหลับเลยนะหลับตั้งแต่ยังไม่ถึงพื้นอ่ะรู้แต่ว่ามึนนะมึนแล้วตอนนี้ก็เริ่มโอเคเลยไหมมีโอกาสไม่แพ้แบบนี้นี่ก็น้ำแข็งแล้วลงมาหนักหนักเราขึ้นไปต่อยเยอะเกินอ๋อยังหนักเยอะเกินไปเลยร้อยมันหน่อยใช่ไหมวันนี้เราต่อยร้อยเท่าไหร่ตั้ง42วันนี้ชกเท่าไหร่115โอ้โหมันใหญ่เกินไปเลยคือเราปีนน้ำหนักขึ้นไปเป็นว่าต่อยโอ้ขนาดปีนน้ำหนักเราต่อยเขาอาการออกแต่โดนหนักเราไม่เคยมีอาการคิดว่าถ้าเกิดน้ำหนัก112-113เราอยู่ได้ไหมจังหวะนั้นได้ครับเขาพยายามจะบวกหมัดเขาก็ออกการแรกไปเลยหมัดเขาใหญ่อีกสักครั้งแต่ว่าขอบีบลงมาหน่อย12เขาจะทำไหวป่ะเนี่ยถ้า13ครึ่งเนี่ย13ได้ใช่ไหมเออ13ไปเออ13ไปมันโอเคใช่เมื่อก่อนไปตอนนี้เกือบจะสำเร็จแล้วนะพลาดนิดเดียวก็ขอโทษแฟนขับเยอะเราถามว่ามันเกิดเต็มที่แล้วพลาดครับทำแบบมาเกิดเต็มที่เลยแต่ว่าจังหวะไปพลาดดูก้านคอนิดเดียวนะวันนี้แฟนๆคอมเมนต์ให้มาให้กำลังใจเราเยอะมากครับเสือใหญ่ครับขอโทษต้องขอโทษจริงๆครับตรงนี้ครับครับเมื่อเปิดตัวทำเต็มที่แล้วนะครับครับและวิธีเชื่อว่าไม่มีใครด่าเราแน่นอนครับครับโอเคครับก็เป็นกำลังใจให้กับทางเสือใหญ่ช5พยัคฆ์นะครับนี่ก็พลาดท่านะแพ้น็อคไปในยกที่สองนะถ้าเดี๋ยวมาดูผู้ชนะกันบ้างนะยอดดอยนะวันนี้ทางด้านเจ้าเสือวันนี้ทางด้านเสือใหญ่นี่ก็บอกว่าวันนี้ตัวเองนี่ชกเวทใหญ่หน่อยนะเพราะว่าปกติตัวเองนี่ชกเวท112วันนี้ชก115นะก็มั่นใจมากครับว่าการวันนี้ตัวที่ได้จังหวะนั้นมันดูได้ตัวอะไรอ่ะมันดูอะไรจังหวะนั้นโดนมึนไหมตอนนั้นหายออกไปนะ
แล้วเราคิดว่าจะกลับมาได้ไหมตอนนั้นตอนแรกระหว่างที่ที่เราหมดเลยเรารู้สึกไงบ้างเรารู้สึกยังไงคือคิดไหมว่าเราคิดไหมว่าเราจะกลับมาแชมป์เขาได้คือจังหวะเราโดนเราอยู่ได้นะมันเมาไม่เมาเมาเป๋ไปไหมฟื้นแต่ว่าฟื้นเร็วนะถือว่าซ้อมดีอ่ะเอาทำยังได้อยู่เอาแบบนี้ไม่ได้คิดอะไรไม่ได้แล้วไม่ไม่ก่อนไม่ก่อนในสามแสนปล่อยไปต่อไปต่อน้ำเร็วให้ครับขอบคุณเลยมากขอบคุณชาวอยู่ด้วยอันไหนฝากขอบคุณชาวอันไหนโอ้โหต่อเนื่องกี่ครั้งยังไม่กี่ครั้งเลยโอ้โหหาคนเจ็บใจที่ฉันไม่อยากได้ใช่ไหมนะโอเคโอเคครับผมยินดีด้วยครับยินดีด้วยยอดดอยโอ้ก็แสดงความยินดีกับผู้ชนะนะทางด้านยอดดอยนะตามเสียเสียใหญ่ก็ให้กำลังใจเสียใหญ่ครับวันนี้เสียใหญ่ปล่อยเวทขึ้นมาครับก็ไม่เป็นไรครับก็เป็นกำลังใจให้กับแฟนแล้วก็แสดงความยินดีกับผู้ชนะนะครับไอ้มีขอจบไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะ